พูดคุยกันนะคะกับตัวพี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะะผู้มีประสบการณ์แปลว่าผู้ที่เขาเคยดอยมาก่อน <laughs> <laughs> จริงๆคือพอมันพอมันเป็นเรื่องที่เขาคุยกันทั้งตลาดก็แวะเข้าไปดูนิดนึงพี่ป๊อปแล้วก็มานั่งดูทางเฟรมเดย์ day, ออกไม่ได้นอกจากออกตอนตอนพรคือทางเฟรมหกสิบก็โขออกยากมากไทม์เฟรมคือย่อยไปแล้วเสร็จก็มันนั่งนิจใจว่าถ้าเป็นเราเองเราจะออกอยังไง อืมคือแบบมันหูมันจะเพิ่มความเครียดร,ระดับสูงมากเลยถ้าถือหุ้นอยู่นะคะพี่ป๊อปก็เลยถามพี่ป๊อบดีกว่าว่าจววหัวให้การบ้านพี่ป๊อปไปเลยว่าโอทีโอเอาเป็นเคสตัวอย่างแล้วกันว่าเราจะออกขอ,อยังไงให้เจ็บใจน้อยที่สุดค่ะพี่ป๊อบจอยเล่าด้วยสิว่าพอจอยให้การบ้านพี่มาแล้วพี่ตอบว้านอะไร <laughs> <laughs> คืออย่างนี้คุณจอยคือเพราะคุณจอยให้การบ้านมาไปเปิดการาฟดูคือต้องต้องบอกนะ ไม่มีประสบการณ์ร่วมในโอ o ีโอนะครับแต่เห็นแล้วโอ้โห,โหจังเลยนะฮะเอาจอยให้การบ้านตอไปเปิดกราฟดูตอบพุณยอยกลับไปเลยว,ว่าดูกราฟแล้วมันไม่มีไม่มีจุดหนีอ่ะใช่พี่ป๊อปคือคือเราดูกราฟบ,บ่อยๆนะคะคุณผู้ชมใครที่เป็นสายเทคนิคเขาก็จะดูกราฟแบบพอดูกราฟเสร็จแล้วแบบจ,จะเกิดจะเกิดคำถามจะเกิดคําถามมาพี่ป๊อปว่าเลยคือแบบเฮ้ยมันไม่มีจุดหนียังไงวะเออมันหนียังไงอ่ะเออเอออ่ะ ไม่เป็นไรคืออย่างนี้ครับต้องต้องต้องบอกคุณผู้ชมทุกท่านนะบางครั้งเนี่ยเราอะชอบชอบวุ่นวิ่งวหวุ้นวิ่งไม่มีเหตุผลนะฮะวิ่งไม่มีเหตุผลลงมันก็ไม่มีเหตุผลนะ,ะแต่วิ่งมักมักจะมีคนมาบอกเราว่าเอ้ยเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้นะฮะถ้าเราย้อนไปดูกราฟโ t o TO, ผมแชร์จอให้ละนะครับถ้าเราดูกราฟระดับวีคก,ก่อนนะระดับวีคนะฮะ เราเห็นเขาก็จะขึ้นแบบเรื่อยๆเอื่อยๆนี่ทําแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะเนี่ยระดับวิกถ้าเราเห็นแท่งแดงๆนะเห็นไหมฮะชอบมาแบบแดงยาวครั้งที่หนึ่งแดงยาวครั้งที่สองแดงยาวครั้งที่สามเอ้าแดงยาวครั้งที่สี่แดงยาวครั้งที่ห้านี่กราฟวิกนะจ๊ะนะฮะทาแบบนี้มาหลายรอบมากนะฮะตอนแรกเนี่ยหลายๆคนเขาบอกว่าเอ,อ้ยหุ้นเขามีนิสัยพอมาทําหลายๆรอบจากนิสัยมันเปลี่ยนเป็น อีกอย่างหนึง่งม, <laughs> มันเปลี่ยนเปอย่าง <laughs> คือจากเดิมเขาให้เกียรติเขาเรียกนิสัยหุ้นเขาก็เปลี่ยนเป็นสันดานหุ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้อันดับแรกนะ <c oughs> เวลาจะเทรดหุ้นตัวไหนดูตามมาตาเรือก่อนว่าเอ้ยนิสัยเขาเป็นยังไงนะครับนิสัยเขาชอบเป็นแบบเนี้ลากขึ้นเพลินๆแล้วก็ตบแบบโอดๆนะฮะทีนี้ กลับมาถามที่คุณจอยคำถามที่คุณจอยฝากไปคือแล้วแบบนี้หนียังไงนะฮะที่ผมตอบคุณจอยว่าเออมันไม่มีจุดหนีจริงๆคือถ้าสมมติผมบอกว่านี่ไงหนีตรงนี้นี่เห็นไหมคุณเห็นเดี๋ยวพาไปดูกราฟไทม์เฟรมเดย์นะไทม์เฟรมเดย์เนี่ยคือมองไม่เห็นจุดหนีมองไม่เห็นจุดหนีนะขึ้นไปเท่าไหร่วันก่อนหน้านั้นทิ้งลงมาเอาไปใช่นะฮะวันก่อนหน้าขึ้นไปไม่เยอะนะครับ แล้วก็ทิ้งลงมาแบบเยอะมากเลยนะฮะแล้วเมื่อวานนี้น่ะเป็นแท่งสั้นๆแต่วอลุ่มเยอะกว่าวันที่ทิ้งแดงนั้นอีกนะฮะเอาละสมมุติว่าเรายังไม่เห็นแท่งนี้นะเรายังไม่เห็นแท่งเมื่อวานนะเราเห็นแท่งแดงยาวอย่างเดียวนะอ้าวไปดูจุดเกิดเหตุ ผมขอย่อยไปดูไทม์เฟรม60นาทีผมถึงบอกว่าการดู Multiple t i m e f r a m เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกุญจอยนะฮะถ้าดูในไทม์เฟรม60นาทีผมจะพูดอย่างหล่อๆกราฟเฉลยแล้วพูดได้นะผมจะพูดอย่างหลอๆว่าอันเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นและพักเอาขึ้นและพักวอลุ่มปกตินะขึ้นมีวอลลุ่มพักตัวไม่มีวอลลุ่มตามที่เคยพูดไว้หลายๆรอบว่าเออมันเป็นเรื่องดีมาสะายเอาครั้งที่2ขึ้นและพัก ขึ้นมีวอลุ่มพักตัวไม่มีวอลุ่มอ้าไม่น่าห่วงนะฮะดีมาซ์พายยังบาลานซ์อยู่เ้าขึ้นมีวอลุ่มพักตัวไม่มีวอลุ่มอันนี้ก็ไม่น่าห่วงนะครับดีมาซ์พายยังปกติอยู่นะฮะขึ้นอนะอันนี้เริ่มขึ้นน้อยนะวอลุ่มเยอะนะแต่พักตัวก็ยังไม่มีวอลลุ่มก็ปกติจริงไหม,มนี่หกสิบนาทีนะนะฮะจากนั้นเอาขึ้นนะสังเกตสองแท่งนี้ครับ น้ำเงินกระดามนะน้ำเงินเป็นวอล่มของแท่งสีเขียวโอ้ดำเป็นววล่มของแท่งสีแดงเฮ้ยอันเนี้ยขึ้นแบบวอล่มดูเหมือนววล่มเยอะนะแต่ทิ้งลงมาก็วอล่มเยอะเช่นเดียวกันนะครับขอย่อยไปดูจุดเกิดเหตุตาเมเฟรมสิบห้านาทีก่อนสิบห้านาทีนะครับมันก็จะอยู่แถวๆนี้เนาะขึ้นไปววล่มเยอะจากนั้นถอย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 ,ถอย,ถอยลงมาก็เอ้ยแท่งแดงนี่มีวอล่มเยอะนะนะฮะขอดูห้านาทีเลยฮะ นะต้องลึกคือถ้าเราจะหาหาจุดเกิดเหตุเนี่ยเราต้องเข้าไปดูแบบลึกสุดๆนะครับขึ้นมีวอลุ่มนะครับแต่ยังเป็นแท่งหางยาวด้านบนอยู่นะแท่งหางยาวด้านบนเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากถูกดันขึ้นไปแล้วมีแรงข่ายขึ้นมาตราบใดที่ยังมีหางยาวด้านบนแบบนี้ครับเราก็ยังสรุปไม่ได้ว่าแท่งเนี้ยมันดีหรือไม่ดีเพราะหางยาวด้านบนถ้าเราดูจากลักษณะของแท่งเทียนปกติกุญจอย มันเป็นแบบนี้หางยาวด้านบนถูกปะหางยาวด้านบนแบบนี้อม,มันดูไม่ดีเลยนะเราก็ยังไม่เห็นหลักฐานนะเรายังไม่เห็นหลักฐานเดี๋ยวขอญากขยับการาฟนิดนึงจะได้เห็นชัดๆอ่าอ่าอ่ไปดูขอไปดูทำเฟรมแหมจะดูหนึ่งนาทีก็เยอะไปเอาสามนาทีก่อน <c oughs> แล้วคันคุณชมดูตามนะมันหาจุดแบบ <c oughs> คือกานนี้นก็ไลท่ทำเฟรมแบบนี้เลยนะคะพี่ป๊อปผมเริ่มเห็นแล้วคุณจอย คุณจอยเห็นแท่งนี้นะผมพอดีผมซุมการาบลำบากนิดหนึ่งสองแท่งนี้นะสองแท่งนี้นะกับโวลูมคู่นี้นะแปลว่าสองแท่งเนี่ยเกิดภายในหกนาทีเราจะเห็นว่าแท่งสีเขียวเนี่ยเขาเป็นแท่งเขียวเต็มแทง่งส่วนแท่งสีแดงเนี่ยขึ้นไปปึ๊บเป็นชูติ้งสตาล์ยาวๆแท่งสีแดงด้วยโวลูมอันนี้นะแท่งสีเขียวโวลูมอันนี้แปลว่าเออแรงซื้อมันดันมากกว่าแรงขายเนาะจากนั้นตบลงมาครับ ตบลงมามีแรงขายลงมาด้วยโวล่มเท่าดีขายลงมาโวล่มน้อยกว่าเนะาะนะครับแท่งลักษณะนี้ภาษาสำนักพอดีตัวของผมเรียกว่าไล่กุยหรือบางครั้งฟังจิบก,กาแฟสองหุ้นนะสั้นๆเราเรียกลอกอไล่กุยอ่าไล่กุยไล่กุยแปลว่าอะไรไล่ไลกุยแปลว่าเขาลาขึ้นไปปุ๊บลายใหญ่ ตบลงมาเพื่อที่จะเอาของคืนนะครับลายใหญ่ตบลงมาเพื่อที่จะเอาของคืนทีนี้ลองดูต่อไปนิดนิดนิดหนึ่งครับผมผมขออนุญาตพากลับไปทม์เฟรม60นาทีเราเห็นแล้วนะฮะว่าไอ้คู่เนี้ยไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวเลยแต่ถ้าสมมติเราดูไทม์เฟรม60นาทีเนี่ยเราก็สามารถจะบอกได้ว่าโอ้ยนี่ไงต้องหนีแท่งนี้แปลว่าผมอ่ะเกมจบแล้วผมถึงจะมาเห็นเฉลยแล้วผมก็จะพูดหล่อๆว่าต้องหนีแท่งนี้ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีใครหนีได้บอกเลย ไม่มีใครหนีได้แล้วถ้าสมมติเป็นผมเทศนะผมเข้าไปดูในไทม์เฟรมสามนาทีผมมองว่าไล่กุยผมเขาไม่ขาย mm hmm. ไล่กุยคือเหมือนเอาของคืนเดี๋ยวเล่นต่อจากนั้นฮะไปดูนะฮะทิ้งลงมาอันนี้แทงไล่กุ้ยเนาะชุดนี้ไล่กุยแล้วก็ซึมซุมซึมจากนั้นอ่าแทงหนึ่งไล่กุยสองไม่มีอะไรแทงสามวอลลุ่มประมาณนี้แทงสี่วอลุ่มเยอะมากโหดไม่โหด โหดครับมากพอแท้งสี่ลงขนาดนี้เลยเพราะต้องเรียนตามตรงคุณจอยเป็นผมผมก็ขายไม่ทันเว้นแต่ว่าผมทำเทลลิงสต็อปด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราพูดแบบสอนนักเรียนด้วยทฤษฎีนะนโอก็อทำเทลลิงสต็อปใครทำเทลลิงสต็อปเนี่ยลอดทั้งนั้นใช่ถูกครับผมแต่ถ้าเราเป็นนักเทคนิคอย่างผมเนี่ยผมเห็นไล่กุ้ยผมก็ไม่เทลลิงสต็อป ผมก็ปล่อยไว<ๆ>้เฉยๆพอมาเห็นอีกทีนึงอ้าวลงไปกองกับพื้นแล้วหนียังไงไม่เท่าสู้ว่าตอนนี้มีของจะทำยังไงจริงไหมจริงเพราะว่า <g ül> ผมก็จะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมยอมทิ้งที่ฟรอรหรือเปล่าเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่มันแบบตุ๊กๆลงมาแล้วมันฟรอเลยเนี่ยอยอมทิ้งไหมอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนมันฟรอภายในกี่นาทีหว่าแบบนึงนะอุ้ยตาย ยีนาทีฟลอร์นะยี่ิบนาทีนะทิ้งมาตุ้มตุ้มสองแท่งเองนะแท่งละแท่งละสิบนาทีนะยี่สิบนาทีฟลอร์นะฮะยี่สิบยี่สิบนาทีไม่เกินเออประมาณนะยี่สบสาสิบนาทีแล้วก็ฟลอร์สนิทเลยแน่นอนครับยากที่จะหนียากที่จะหนีแต่อย่างที่บอกเนาะคือเราอะอย่ามีประสบการณ์กับหุ้นแบบนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดูสันดานเขา เราเห็นอยู่แล้วสมมุติเข้าไปร่วมสนุกเขาต้องเข้าในจุดที่ได้เปรียบรีบกินรีบกลับไม่ต้องรอเทลลิงสต็อปครับแบบนี้บอกเลยนะมไม่ต้องรอเทลลิงสต็อปทีนี้เอาละกลับมานะสรุปว่าคําถามที่คุณจอยถามเนี่ยว่าหนียังไงคําตอบคือไม่มีนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะก็คือเล่นหุ้นนิสัยแบบนี้กําไรพอใจ<ม>ออกนะฮะกำไรพอใจออกหรือใครกันเหนียวอยากทำเทลลิสต็อปก็ทำไว นะฮะการเหนียวตามทาเทลิงสต็อกก็ก็ทำไว้แต่ถ้าสมมุติว่าถือเพลินถือนานปวดใจฮะหุ้นทํานองนี้ผมเป็นหุ้นที่ผมไม่เล่นเนาะทีนี้กลับมานิดนึงเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีของอยู่คําถามคือทํายังไงต่อ,อนะครับรอันดับแรกนะมีของอยู่นะวันที่เขาฟลอร์เนี่ยเรารู้สึกสิ้นหวังแน่นอนนะครับเรารู้สึกสิ้นหวังแน่นอนแต่ความหวังกลับมาครับคุณจอยถ้าเราดูในไทม์เฟรมเอาหกสิบนาทีก่อนมันก็เริ่มเห็นแหละไทม์เฟรมหกสิบนาทีเนี่ย เราเห็นการลงฟลอร์นะด้วยโวล่มเท่านี้นะนะครับถ้าเป็นหุ้นโหดจริงๆถ้าเป็นการเอาลงจริงๆวันถัดไปมันไม่ใจดีดีขึ้นมาหรอกครับแล้วลองดูนะครับดีดขึ้นมาหนึ่งแท่งสองแท่งแล้วก็ออกข้างๆนะด้วยโวล่มดูแท่งสีแท่งที่หนึ่งนะครับโวล่มพอๆกับแท่งที่กดมาฟลอร์แบบนี้ในเชิงโวล่ม ไม่รู้เจ้าฟังอยู่หรือเปล่านะในเชิงวอลุ่มคือตบลงมาที่ฟลอร์และมีแรงรับกลับด้วยวอลุ่มเท่าเดิมตีความเอาตบมาที่ฟลอร์และมีแรงรับกลับด้วยวอลุ่มเท่าเดิมริชาร์ดเวคอบบอกไว้ว่ามันมีกฎสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเราเคยพูดถึงกฎของริชาร์ดเวคอบให้คุณจอย<ฆ>นะครับกฎข้อที่สามของริชาร์ดเวคอบนะ ก่อนหน้านั้นเราพูดกันกฎข้อที่สองเรื่องกฎของเหตุและผลกฎข้อที่สามของดีชัรดเวคคอฟถ้าจะจําได้พอดีผมไม่ได้เตรีมยมสไลด์มาก็คือกฎของเ f ฟฟอรกับรีซอสคุณใส่ความพยายามไปเท่าไหร่ผลลัพธ์มันควรจะเป็นเท่านั้นนะครับหุ้นตัวนี้วันที่เขาลงฟลอร์นะวันที่เขาลบ30%เปอขาลบด้วยโวลุ่ม11ล้านหุ้น แปลว่า11ล้านหุ้นสามารถจะทำลบได้30%อร์ซนวันถัดมานะฮะไม่ใช่วันถัดมาชั่วโมงถัดถัดมาสองสามชั่วโมงมีโวลุ่มกลับมาสิล้านหุ้นถ้ามันอยากจะลง10ล้านหุ้นกับ11ล้านหุ้นเนี่ยมันควรจะลงเกือบ30%เอร์เซนจริงไหม mm. แต่นี่มันมีแรงรับกับ10ล้านหุ้นและทําให้หุ้นดีกลับขึ้นมาเท่านี้ ดูต่อไปครับผมว่าเกมนี้ยังไม่จบเพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่เก็บตรงแท่งนี้ด้วยวอลลุ่มสิบล้านหุน้นเขาไม่ได้หวังว่าเก็บเพื่อที่จะลงต่อผมอ่านไว้แบบนี้ผมอ่านไว้แบบนี้ดังนั้นตอนนี้ก็ถ้าสมมุติผมพลาดนะถ้าหุ้นตัวนี้ผมพลาดผมเผลอผมมีของแล้วผมถือเอาละไอ้แท่งเนี้ครับมันเป็นแท่งเป็นชุดความหวังของเรา เป็นชุดความหวังของเราแถวๆนี้เขาอาจจะขย่าจนแบบขย่าวจนเราพรียานะแล้วเขาก็อาจจะมีอะไรให้เราสนุกสนุกอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าอะไรฮะดูจากนิสัยเขาครับเห็นไหมครับตบลงมาและขยา่าตบลงมาและขยา่าตบลงมาและขย่าอดทนนิดนึงแต่ถ้าอยากให้เตือนเห็นนิสัยเขาเป็นแบบนี้แล้วนะครับ <laughs> อืมเนะะี่ยหาคนที่อื่นเล่นเถอะนะครับนะอันนี้มันเป็นหุ้นเฉพาะกิจอะ่ะคือรวมกันล่างเฉพาะกิจนะฮะค่ะประมา,านี้คุณจอยนานๆจะให้การ <laughs> บ้านแล้วพี่ป๊อปบอกยากสักทีตั้งแต่ให้มาพี่ป๊อปไม่เคยบอกยากเลยนอกจากตัวนี้ <laughs> นอกจากการ <laughs> เอาจริงๆคือถ้าจะเล่นหุ้นนิ <laughs> นนนสัยแบบนี้ให้ชนะอ่ะมันต้องตีหัวเข้าบ้านอย่างเดียวอ่ะคุณจอยจะมาแบบอ๊ยหนีก่อนลงหนีก่อนลง ถ้าเราไม่ใช่เจ้าเราไม่รู้หรอกเขาจะเอาลงตอนไหนนะฮะพวกนี้ต้องเรียกว่าภาษาคนเข้าบ่อลน,นะได้แล้วเลิกอัน,นอันนี้คุณชมอาจจะบอกว่าเอ๊ะจริงๆถ้าเราไม่ยุ่งเราจะจําเป็นต้องรู้ไหมผู้ชมไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าข้างหน้าในหุ้นที่เราซื้อแล้วถืออยู่แต่แต่ดูพฤติกรรมย้อนหลังได้นะว่าเขาจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่จําเป็นไม่อาจจะไม่ต้องถึงฟอรอก็ได้เอาแค่ลงมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นก็พอ,อ,อ ม,มุชจะหลัดสินใจย,ยังไงหาจุดในการหนียังไงวันนี้พี่ป๊อบทาเขาเรียกว่าอะไรใช้ประสบการณ์ทั้งหมด <c oughs> ในการบอกเรานะคะอันนี้เราบอกว่าเราดูกราฟยอนหลังอย่างี่พี่ป๊อปว่าดูกราฟยอนหลังมันก็เท่ๆนิดนึงแต่ว่าในอนาคตถ,ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเราไม่รู้ว่ากราฟจะเฉลยยังไงถูกไหมคะเราก็จะต้องมีทางหนีทีไ่เผื่อเอาไว้ด้วยเผื่อ,อไว้ด้วยเดี๋ยวจะแชร์ประสบการณ์นิดเดียวคือ พี่เอาตัวนี้มาเพื่อให้พี่ป๊อปบบอกคุณผู้ชมเล่าประสบการณ์คุณผู้ชมฟังเพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงอ่ะหุ้นตัวใหญ่มันก็มีโอกาสที่จะลงแบบนี้ด้วยเหมือนกันมีมีเคยมีหุ้นตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วลงยี<ม>่สิบสองเปอร์เซ็นต์แบบปื๊ดเดียวบนรถไฟฟ้า <ทำ S 2> พี่ป๊อปคิดดูอบอกอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วร้วถือถือโทรศัพท์เนี้แล้วลงยี่สิบสองเปอร์เซ็นในคราวเดียวบางทีตอนนั้นอ่ะถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือว่าเราไม่ได้รู้ทางนีที่ไร้ไม่ได้หาอะไรไว้จริงๆมันทําอะไรไม่ทันเลยอื มันทาอะไรไม่ทันเลยมีอย่างเดียวคือแค่แบบตั้งสติแล้วก็รอดูก่อนว่ามันจะหยุดตรงไหนอืมันจะอยู่ตรงไหนแล้วรอให้มันเฉลยไปสักพักหนึ่งให้เรามีแผนก่อนเราถึงจะกลับมาได้แต่ว่าพอมันเป็นหุ้นตัวใหญ่มันยังพอมีโอกาสอให้เราได้แก้ตัวได้แม้ว่ามันจะเจ็บใจนะคะมันจะเจ็บใจมันจะเจ็บตัวนะแต่ว่ามันก็ยังพอมีโอกาสแต่ว่าบางทีพอมันเป็นหุ้นตัวเล็กแบบนี้ปุ๊บอบ ก็ต้องดูต่อวันนี้พี่ป๊อบบอกว่าเดี๋ยวรอดูต่อนะผู้ชมก็แค่รอตามดูไม่ต้องไม่ต้องมีหุ้นเขาก็ได้แค่รอตามดูว่าเดี๋ยวพอกราฟมันเฉลยจากนี้ไปหน้าตามันจะเป็นยังไงแค่นั้นฝากเตือนนิดหนึ่งคุณจอยก่อนจบคืออย่างนี้หลายๆคนชอบเล่นหุ้นฟลอร์ชอบเล่นหุ้นฟลอร์อุ้ยวันนี้ลรสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเข้าไปรับของคือไม่ใช่ว่าพอผมเฉลยไม่ใช่เฉลยพอพอผมชี้เป้าของโอทีโอให้เห็นนะ ว่าเอ้ยนิสยัยเขาเป็นแบบนี้เขาลงมาแล้วเดี๋ยวเขาเอากลับขึ้นไปไม่ใช่ผมชี้เป้าให้เห็นแต่ตนี้ไปหาเลยว่าเฮ้ฟลอร์เมื่อไหร่ฉันจะไปรับรอเด้งมันไม่ได้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้เสมอไปนะเพราะผมก็เคยเห็นพวกประเภทว่าเอ้ยเห็นหุ้นติดฟลอร์โอ้ยมันไม่ลบไปมากกว่านี้แล้วถ้าวันนี้มันเด้งมาสามช่องสี่ช่องเราก็กําไรแล้วอย่าลืมนะครับมันฟลอร์ทั้งวันก็ได้แล้วมันไม่เด้งเลยนะแล้วมันไปเด้งเมื่อเราถอดใจระวังนะเคยเคยมีหลายๆคนมีประสบการณ์ว่า เจอฟลอร์ที่หนึ่งเข้าไปรับเข้าไปรับปุ๊บไม่เด้งไม่เด้งวันถัดมามันลงต่ออีกสองฟลอร์สามฟลอร์โดนขังนะครับออกไม่ได้นะฮะนะอันนี้ต้องฝากไว้นะดังนั้นอย่าเล่นกับไฟฮะนะ <c oughs> เล่นเกมที่เราสามารถชนะได้ดีกว่าหุ้น <c oughs> มีตั้งเป็นเกือบเกือบพันตัวนะคะอืนะทำกันบ้านในหุ้นที่เราถนัดทำกันบ้านในหุ้นที่เรารู้ส่วน ประสบการณ์จากตลาดเราเรียนรู้ได้แบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวชวนโควิป๊อปเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวหาโจทย์ยากๆให้โควิป๊อปอีกจะได้เรียนรู้ไปพรอ้อมๆกันในรายการนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปมากค่ะรับยินดีจ้าสวัสดีค,ดค่ะ